ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องอะไรเรื่องนี่กำเปิดกำแพงเพชรสองรอค่ะค่ะคุณจตุจักรสองคล้ายกันโอ้ยทำไมอุทานอย่างนั้นลูกทำไมคลิปอุทานอย่างนั้นนะคลิปอุทานอะไรลูกอยู่เป็นเรื่องเข้ารายการไหมเข้ารายการอ้าวสวัสดีครับอะไรทำงานเราสวัสดีครับเอาหนูเอาใหม่ไหมเอาใหม่สวัสดีทีไหว้ครบพระ3ครั้งเลยไหมอ้าว1 2 3สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทำดีได้ดี Easy Life ทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำค่ะแค่นั้นเองนะครับผมใจอยากทำก็ได้ทำดีเลยค่ะวันนี้ก็มาทำดีกันที่กำแพงเพชร2ค่ะทำดีของเธอหมายถึงว่าเธอไปทำอะไรที่นั่นไปทำความดีก็คือวันนี้จะไปร่องเรือชมวัดดีของเธอคือการได้ไปร่องเรือชมวัดก็คือทำความดีก็ทำที่ไหนก็ได้พี่ทำที่ไหนก็ได้เพราะว่าเรื่องราวเหล่านั้นเอามาให้ท่านชมได้ชมใช่ค่ะนะฮะเรื่องราวจากสัปดาห์ที่แล้วก็ได้มีไปอุทยานประวัติศาสตร์นะครับผมได้ไปชมบรรยากาศแล้วก็เรื่องราวเหล่านั้นแต่สัปดาห์นี้น้องเต้แล้วก็น้องนิวนะครับผมก็ยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับจังหวัดกำแพงเพชรโดยเฉพาะร่องเรือนี่ไม่เคยรู้เรื่องมาก่อนเลยนะว่าคือกำแพงเพชรเวลาไปเนี่ยขับรถไปเพื่อที่จะไปเป้าหมายคือเชียงใหม่หรือว่าทางเหนือนะอืมกยาศาสตร์กล้วยไข่แต่ครั้งนี้บอกว่าร่องเรือที่แม่น้ำปิงค่ะโอ้โหรีบไปดูเถอะชอบอะไรเกี่ยวกับน้ำนะครับผมชมครับชมครับตอนนี้เราก็อยู่ที่บนเรือค่ะในแม่น้ำปิงค่ะแล้วอยู่ที่ร้านอะไรครับสวนหางบ้านริมน้ำครับถูกต้องแล้วค่ะก่อนอื่นต้องสวัสดีน้องปอนก่อนนะคะสวัสดีค่ะเราจะไปที่ไหนกันบ้างคะวันนี้จะไปล่องเรือไปชมที่วัดพระบรมธาตุครับผมจะล่องไปที่พระบรมธาตุคือขับเรือไปนี่ก็จะเห็นวัดอยู่ริมน้ำเห็นครับผมก็จะเห็นบ้านคนอยู่ครับโอเคค่ะพร้อมแล้วค่ะไปกันเลยไหมคะโอเคครับโอเคครับเดินเรือครับวัดพระบรมธาตุใช่ไหมคะใช่ครับพระบรมธาตุอยู่ด้านนี้ครับผมด้านนี้อันนี้ก็เป็นฝั่งนครชุมครับผมอันนี้ก็เป็นฝั่งในเมืองครับผมจะอยู่คนละฝั่งกันคือมีสะพานกั้นกลางเมื่อสมัยมันร้อยปีที่แล้วก็จะเป็นสะพานของร .5 เสด็จพระต้นครับผมสะพานกลางตอนแรกใช้สะพานกลางอย่างเดียวแล้วก็ตอนหลังคือการจราจรมันติดขัดก็เลยเพิ่มอีก2สะพานสร้างมาครับปัจจุบันนี้ก็เหมาะสำหรับถ่ายรูปอะไรเงี้ยคนจะมาถ่ายรูปบ่อยแม่น้ำปิงนี่ไหลมาจากเชียงใหม่ถูกต้องถูกครับมาจากเขื่อนภูมิพลที่จังหวัดตากตากครับผมแล้วก็ไหลไปบรรจบกันที่ฝั่งอำเภอครับเขื่อนปิงวังยมน่านไปรวมกันเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาใช่ครับไหลสู่แม่น้ำเจ้าพระยาข้อมูลแน่นนะข้อมูลแน่นมากขอรู้บ้างครับชีวิตเนี่ยเป็นยังไงบ้างก็ตรงนี้เป็นต้นน้ำครับน้ำตรงนี้สะอาดละเพราะว่าใช้ได้อะไรเงี้ยครับผมแต่ก่อนผมก็มาเล่นน้ำครับผมตอนเด็กๆผมก็เล่นน้ำที่ท่าหลังวัดพระธาตุตรงนี้เลยใช่ครับผมมาโดดน้ำเพราะตรงนี้น้ำสะอาดมากครับผมก็คือถ้าเป็นน้ำของหมู่บ้านก็จะไปก็คือจะถูกใช้ใช่ครับใช้ไปบ้างอะไรครับผมมีแป๊บมีอะไรลงมาบ้างไงครับถ้ามาเล่นน้ำใสๆก็ต้องมาใช่นี่คือต้นน้ำเลยครับคือแลนด์มาร์คเลยเป็นแม่น้ำที่แบบว่าผมก็อยู่กับแม่น้ำปิงมาตั้งแต่เด็กนะครับเล่นมาอะไรมาตั้งแต่เกิดใช่ตั้งแต่เกิดเลยครับผมคนๆที่นี่นะครับที่นี่โดยตรงเลยก็อยู่มามีวิถีชีวิตติดกับน้ำอยู่แล้วใช่ครับใช่ครับแต่ก่อนบ้านผมก็อยู่แถวนี้แหละแล้วผมก็ย้ายไปอยู่ที่นึงครับเพราะคนแถวนี้ส่วนใหญ่ก็จะหาปลาอะไรนะผมจะมีบ้านแบบเห็นไปข้างหน้าก็จะมีบ้านหาปลาใช่อยู่ตั้งแต่ที่เต้เดินเรือมาแล้วผมบรรยากาศดีมากเย็นสบาย
จะหลับแล้วเนี่ยจะหลับแล้วใช่ไหมไม่ทำให้เต้คิดอะไรได้อย่างนะว่าน้ำเนี่ยมีความสำคัญกับวิถีชีวิตกับทุกคนมากเลยซึ่งทำให้เต้เห็นว่าน้ำเนี่ยก็ถ้าเปรียบน้ำเหมือนกับคนนั้นน้ำถ้าเราทำได้แบบทำตัวได้แบบน้ำใช่เพราะว่าน้ำเนี่ยให้ทั้งชีวิตน้ำเนี่ยให้ทั้งความดำรงอยู่น้ำเนี่ยให้ทั้งความสบายความชุ่มชื้นอย่างที่เราได้สัมผัสวันนี้แบบสบายใจมากเอา1ถุง1ถุงค่ะ10บาทค่ะ10บาทเองไม่แพงถูกมากเนี่ยกุ้ยช่ายน่ากินเป็นผักด้วยขายยังไงคะชิ้นนี้10บาทแล้วกล่องนี้ล่ะคะเอาแต่เป็นสีเขียวได้ไหมคะเอา20บาทครับผมทำไมต้องทำกล่องเพื่อระบายความร้อนเวลาทอดมันร้อนนะคะค่ะมันนั้นจะเป็นไอน้ำของกล่องคุณค่ะมากขอบคุณค่ะเราก็เป็นคนถือคนเดียวนะครับหลังจากที่เราไปเที่ยวกำแพงเพชรมาเนอะตอนนี้เราอยู่ที่ไนท์พลาซ่าริมปิงครับผมก็รู้สึกว่าของขายเยอะมากเลยนะใช่ตอนนี้เราก็ได้ของมา2อย่างแล้วครับฝรั่งค่ะใช่ครับเพื่อสุขภาพวันนี้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพทั้งนั้นเลยอย่างที่เต้บอกว่าวันนี้เราไปเที่ยวที่จังหวัดกำแพงเพชรมาแล้วนะคะตอนนี้เราอยู่ที่ไนท์พลาซ่าริมปิงนะคะก็จะมาเดินซื้อของก็จะมาเดินทานข้าวกันก็เป็นตลาดนัดนะคะที่แบบชาวกำแพงเพชรเนี่ยมาเดินเที่ยวจับจ่ายใช้สอยซื้อผักผลไม้ทานข้าวกันนะคะก็ใช่วันนี้นิวกับเต้ก็จะมาเดินทานข้าวจับจ่ายใช้สอยนมัสการครับหลวงพ่อครับที่วัดแห่งนี้มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างครับวัดพระบรมธาตุเนี้ยมีประวัติความเป็นมาตามหลักศิลาจารึกที่พระมหาธรรมราชาที่1ลิไทยท่านได้จารึกไว้ในศิลาจารึกหลักที่3นครชุมก็660ปีปีนี้เป็นวัดที่พระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยท่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ9พระองค์มาประดิษฐานไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์เมื่อวันที่22มิถุนายนพ.ศ.1900และก็ปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิ์ที่เชิญมาจากศรีลังกานี่ก็3หน่อด้วยกันแต่ปัจจุบันนี้ยังเหลือต้นโพใหญ่3ต้น2ต้นวัดนี้เนี่ยหลังจากที่กรุงสุโขทัยล่มก็ได้ล้างไปราวๆ300กว่าปีการต่อมาพระโป้กับพระยาตกาสองพี่น้องที่เป็นคนกะเหรี่ยงเชื้อสายพม่าเนี่ยเขาเป็นพ่อค้าไม้อยู่ที่นี่ก็เลยขอบรมราชานุญาตร.5เนี่ยท่านบูรณะพระบรมธาตุใหม่ซึ่งแต่ก่อนนั้นเป็นทรงพุ่มเข้าบินแต่ว่า2คนพี่น้องนี่ขอบูรณะเนี่ยไม่สามารถจะซ่อมแบบเดิมได้ก็เลยนำช่างมาจากชเวดากองนำช่างมาจากมะลำแหม่งมาสร้างพุ่มใหม่เป็นทรงพม่ามอญอย่างที่เราเห็นปัจจุบันฉะนั้นทรงนี้เนี่ยเมื่อนับอายุได้ก็จะอยู่ที่ประมาณ150กว่าปีแต่ว่าองค์พระบรมธาตุตั้งแต่พระยาไทยสร้างมาก็จะ660ปีปีนี้ฉะนั้นวัดนี้ก็ถ้าจะนับอายุก็ต้องมากกว่า660ปีเพราะว่าการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุถ้านักปราชญ์คำนวณก็จะบอกว่าวัดบรมธาตุเนี่ยต้องเจริญรุ่งเรืองในฝั่งนี้มาก่อนหน้าพ.ศ.1900ที่เรายืนอยู่นี้ก็เป็นห้องก่อประวัติศาสตร์อายุประมาณสัก2,500ถึง1,500ปีที่ผ่านมา
เราเรียกว่ายุคก่อนประวัติศาสตร์ครับอย่างนานาเนี่ยเด็กก็จะถามว่าทำไมต้องแต่งตัวอย่างนี้แล้วทำไมต้องมีขวานอะไรเนี่ยมันสื่ออย่างหนึ่งว่าการดำรงวิถีชีวิตของมนุษย์เนี่ยอยู่ด้วยความยากลำบากต้องช่วยเหลือตัวเองแล้วก็วิวัฒนาการอันนี้เราจะเข้ามาในโซนสมัยสุโขทัยละสุโขทัยเนี่ยก็ประมาณสัก700ปีไปละหลักฐานที่ปรากฏก็คือปี1900สมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยท่านต้องการที่จะวางรากฐานทางด้านศาสนาการเชิญต้นศรีมหาโพธิ์แล้วก็พระบรมสารีริกธาตุและบรรจุพระเครื่องเท่ากับจำนวนคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าคือ 84,000 องค์พอมาที่นี่กำแพงเพชรเนี่ยหลายๆท่านก็อยากจะรู้ว่าเอรูปเคารพที่เป็นแบบกำแพงเพชรเนี่ยวิวัฒนาการแล้วแตกต่างจากสุโขทัยยังไงแตกต่างอย่างสุโขทัยก็คือลักษณะเปลือกคิ้วกับเปลือกตาเนี่ยจะเป็นแผ่นกว้างแตกต่างจากสุโขทัยแล้วที่แตกต่างจากสุโขทัยอย่างชัดเจนเลยก็คือพระโอษฐ์เนี่ยมันเหมือนยกขอบให้มันนูนขึ้นอ่ะเขาเรียกว่ายกขอบพระโอษฐ์ให้เจอขึ้นซึ่งสุโขทัยจะไม่มีทำไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่ากำแพงเพชรช่วงพุทธศตวรรษที่21 22เนี่ยมันคลอดมาทางอยุธยาละอยุธยาละฉะนั้นการผสมผสานงานช่างเนี่ยก็อิงไปทางวิทยาเป็นหลักสุโขทัยก็เริ่มอ่อนลงค่อยๆหายไปแต่ก็ไม่ได้อ่อนไปทีเดียวก็ยังมีผสมผสานอยู่เทวรูปนี้จะเห็นว่าสิ่งที่เป็นงานประติมากรรมสกุลช่างกำแพงเพชรอย่างชัดเจนก็คือลักษณะการใส่เครื่องทรงที่เป็นแบบอยุธยาเข้าไปหลายๆส่วนด้วยกันเช่นกระบังหน้ามีกันเจียกที่เสียบหน้าหูมีกุนทนนะฮะกุนทนที่เป็นกองศอที่เป็นแผ่นกว้างๆเนี่ยนิยมทำมากในสมัยอยุธยาองค์นี้ก็เลยเป็นงานประติมากรรมชิ้นเยี่ยมที่เรียกงานประติมากรรมรูปเคารพแบบศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูชื่อว่าพระอิศวรครับเนื่องจากกำแพงเพชรเราขาดหายจากช่วงที่เราเสียกรุงไปจนถึงรัชกาลที่5ก็คือปีพ.ศ. 2310จนถึงพ.ศ. 2449เนี่ยก็เป็น100ปีนะแต่ที่สำคัญก็คือส่วนที่ขาดหายไปกับส่วนที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยมันมีการต่อเติมขึ้นมาในช่วงปีพ.ศ. 2500จนถึงพ.ศ. 2553เนี่ยวิทยาประวัติศาสตร์มีการบูรณะครั้งใหญ่ก็ใช้ข้อมูลบางส่วนจากภาพถ่ายเสร็จภาพต้นมาการบูรณะฉะนั้นภาพถ่ายส่วนใหญ่เนี่ยตอนที่พระองค์เสด็จมาเนี่ยเป็นเวลาเดือนกว่าเนี่ยมากำแพงเพชรถึง11วันนะแล้วก็ล่องไปเลยนะแล้วท่านไปเที่ยวชมมากมายเราถือว่าภาพถ่ายเนี่ยเป็นประวัติศาสตร์ของเมืองกำแพงเพชรที่เรารู้สึกว่าภูมิใจว่าพระองค์เห็นคุณค่าและความสำคัญได้ความรู้มากๆเลยค่ะคุณผู้ชมของพอ.และน้องเต้นะคะถือว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆและพวกเราก็ได้ความรู้มากๆเลยขอบคุณพี่เอกนะคะเจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์มากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะครับขอบคุณทางรายการครับความศรัทธาต้อง
ตาต้องเป็นประกายว่าจะไปให้ผ่านชั้นเฉลยเลยดีกว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะเต้ตอนนี้อยู่ที่วัดป่าธรรมธาราครับท่านผู้ชมครับใช่แล้วค่ะพูดถึงวัดป่าธรรมธารานะคะที่นี่สะอาดเรียบร้อยมากทุกระเบียบนิ้วยังว่าได้นะครับใช่บวกกับวันที่เรามาคือแบบบรรยากาศดีอ่ะถูกต้องที่นี่ก็เหมาะแก่การแบบมาสงบจิตสงบใจใช่มาเจอจิตภาวนานั่งสมาธิใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่นี่ใช่ครับการเจริญภาวนาอบรมใจดูตัวเองบกพร่องเรื่องอะไรรู้จักมานั่งสมาธิมาเจริญปัญญารู้จักทำความสงบของใจตั้งแต่ก่อนเราหลับตาแล้วก็เราลืมตาทำง่ายๆก็เรามาสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็นั่งภาวนาก่อนนอนให้มีสติจดจ่อทำทุกวันแล้วเราจะเห็นผลแน่นอนเราก็เข้าใจในบุญนั้นแล้วก็มาสั่งสมขึ้นสั่งสมมากๆก็ย่อมนำความสุขมาให้เราตราบเท่าที่เราจะมีนี่เต้รู้มาว่าที่เนี่ยมีบ่อน้ำอุ่นอ๋อเหรอใช่มาจากธรรมชาตินะเป็นแร่จากธรรมชาติพุทธขึ้นมาเลยอ๋อเหรออยู่ตรงไหนไกลบ้างอยู่ข้างหน้านี่แหละเราไปดูกันไหมว่าเป็นยังไงสาธุมาเดี๋ยวเราพรมน้ำกันก่อนนะอ่ะนิ้วก่อนเลยครับโอ้สดชื่นมากบอกเลยว่าสดชื่นมากนี่น้ำอุ่นจริงๆนะเนี่ยใช่คือแบบอุ่นๆอ่ะใช่ๆนี่แหละธรรมชาติของแท้บอกเลยได้มาพิงต้นไม้นี่ก็สบายใจเหมือนกันนะนิวนะใช่อย่างที่ครูบาสอนนะเพราะว่าธรรมะก็เหมือนต้นไม้เพราะว่าธรรมะก็คือธรรมชาติเพราะว่าธรรมะก็อยู่รอบตัวเราเก่งไหมโหนิวนี่แม่นมากแต่ว่าตั้งใจฟังจริงนะเนี่ยตั้งใจฟังสิเพราะเราทุกคนก็คือธรรมชาติอยู่แล้วเกิดจากดินน้ำไฟลมเกื้อกูลให้กันนิวชอบคำสอนนี้มากเลยที่ครูบาบอกว่าไม่มีอะไรแน่นอนเลยในชีวิตเรานอกจากความตายหุยพูดแล้วแบบเราคิดเลยว่าแบบเฮ้ยก่อนจะตายเราต้องทำอะไรบ้างใช่เหมือนให้เราได้ตระหนักรู้แล้วก็ควรจะทำอะไรต่อไปในปัจจุบันต่อไปที่ควรทำใช่ค่ะสำหรับวันนี้นะคะที่จังหวัดกำแพงเพชรนะคะนิวกับเต้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่จังหวัดต่อไปนะคะจะเป็นที่ไหนต้องติดตามชมค่ะสำหรับวันนี้เราทั้งสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะทำดีทำง่ายแค่ใจอยากทำครับคำสอนหลวงพ่อทำธรรมะใช้ในชีวิตประจำวันสั้นๆเลยคือเราก่อนเราจะลืมตาตื่นเนี่ยเราต้องมีสติตื่นมาแล้วต้องให้มีสติอยู่กับใจตลอดเวลาบางคนตื่นมาแล้วหงุดหงิดเลยใช่ไหมอยากจะนอนต่อกิเลสจะชักจูงไปชอบโอ้ยังไม่ถึงเวลาไม่ลุกแต่ถ้าเรามีสติแล้วลุกขึ้นมาพุทโธให้กำลังใจตัวเองไปจะทำอะไรก็ให้มีสติก็คือพุทโธจนเราทำงานกับสิ่งนั้นกับการงานนั้นๆเราก็มีสติอยู่จดจ่ออยู่ตลอดเวลาพอถึงเวลาเราจะเอนกายลงนอนหลับตาเราก็ให้มีสติอยู่เหมือนเดิมพุทโธจนเราหลับแค่นั้นเองชีวิตประจำวันถ้าสั้นๆง่ายๆก็คือดับอดีตดับอนาคตอยู่กับปัจจุบันจะเดินก่อน
วันเวลาไม่เคยหยุดเดินเรายังเพลินอยู่กับอะไรวันเวลาค่อยๆผ่านไปเราจะทำอะไรเพื่ออะไรไม่รู้เลยไม่เคยคิดไม่รู้เลยไม่เคยประวัติไม่เคยสวยนะตั้งใจชีวิตเรายังคงเดินทางไปตามทางที่เราตั้งใจชีวิตเวลามีมาเท่าไรทางที่เลือกจะพาไปที่